ให้ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในงาน Open House เปิดตัวกิจกรรมแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งแม่นยำสูงหรือ S-Booster 2019ในวันนี้ค่ะที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAร่วมกับ The National Space Policy Secretariat NSPS Cabinet Office of Japan และหน่วยงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า10หน่วยงานมีความต้องการที่จะผลักดันการใช้งานจริงด้านนวัตกรรมต้นแบบให้เหมาะกับอีโคซิสเต็มของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียค่ะโดยจะปรับใช้ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานจากระบบระบุพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกความแม่นยำสูงหรือความไซเซนเดสแซทไลท์ซิสเต็ม QCSS ค่ะซึ่งให้ค่าพิกัดตำแหน่งพื้นโลกโดยมีความแม่นยำถึงระดับ 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นนับว่าแม่นยำที่สุดในโลกครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในพื้นที่เอเชียและโอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะจึงเป็นที่มาของกิจกรรมแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งความแม่นยำสูงหรือ S-Booster ในวันนี้นั่นเองค่ะทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลกลุ่มบุคคลรวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจาก GNSS ที่เปิด Open Platform โดยประเทศญี่ปุ่นเฟ้นหาไอเดียใหม่ๆที่มีศักยภาพขยายผลได้จริงรวมถึงพัฒนาศักยภาพแนวความคิดสู่ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสตาร์ทอัพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะคัดไอเดียผ่านเว็บไซต์ sbooster.jp/en และคัดหาไอเดียที่ดีที่สุดจำนวน15ทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบเอเชียโอเชียเนียพิตชิ่งภายในงาน Startup Thailand ในวันที่30พฤษภาคม2562นี้ค่ะสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Startup Thailandจะได้เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและจะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานณประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับด้านสตาร์ทอัพ SME พร้อมกิจกรรม Incubate จาก Mentor ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงไอเดียให้ดียิ่งขึ้นต่อไปพร้อมกับรอบไฟนอลที่โตเกียวในวันที่15พฤศจิกายน2562นี้ค่ะพร้อมเครื่องตั๋วเครื่องบินไปกลับและค่าที่พักตลอดระยะเวลากิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นั่นค่ะสำหรับรางวัลของการแข่งขันนี้นะคะรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับรางวัล 20,000 ดอลลาร์สหรัฐและรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะทุกรางวัลจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทของประเทศญี่ปุ่นเพื่อต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะขอย้ำว่ามีเพียงแค่ไอเดียก็สามารถร่วมแข่งขันได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ก็ได้ค่ะและในบัดนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญคุณพรเทพนวกิจกนกรักษาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศได้กล่าวเปิดการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งแม่นยำสูงหรือ S-Booster 2019เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Now I would like to invite Mr. Pontem Nawatgit Ganok, the Acting Director of Space Renovation Park, onto the stage and give a welcome speech as an inspiration for all the participants. Please give a round of applause.ผู้บริหารนะครับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นนะครับประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการหน่วยงานต่างๆนะครับท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับกระผมนะครับในนามนะครับรักษาการผู้อำนวยการนะครับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศนะครับหรือว่าJISDAนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนะครับในนามของผู้จัดกิจกรรมนะครับการแข่งขันS Booster ในวันนี้นะครับใคร่ขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนนะครับทั้งสื่อพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์นะครับที่กรุณาให้ความสำคัญนะครับที่ให้มาให้เกียรติร่วมงานในวันนี้นะครับตลอดจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในส่วนของ SKP นะครับหรือ Space Innovation Park นะครับเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายหลักคือบริหารจัดการนะครับทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจระยะไกลนะครับเพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการนะครับตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับโดยให้การสนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายพันธมิตรนะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมอวกาศซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในภูมิภาคนะครับหนึ่งในนวัตกรรมที่ผลักดันก็คือเทคโนโลยีการนำระบบดาวเทียมนำทางนะครับหรือว่า GNSS ที่เรารู้จักกันนะครับโดยที่ทราบทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า GPS เนี่ยครับเป็นดาวเทียมนำทางนะครับซึ่งระบบดาวเทียมนำทางเนี้ยจะถูกรวมเรียกว่าเป็น GNSS หรือว่าเป็น Global Navigation Satellite System นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยี GNSS มีการเติบโตโดยมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับและเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพการยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมการจัดทำแผนที่รายละเอียดสูงนะครับการวางผังเมืองหรือเขตเศรษฐกิจและเกษตรและการเกษตรอัจฉริยะนะครับซึ่งจะยกระดับให้กับประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะครับให้เกิดการแข่งขันตลอดจนพัฒนาโซลูชันต่างๆนะครับให้อย่างแพร่หลายในประเทศนะครับโดยที่จิสตานะครับในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการกิจกรรมด้าน GNSS นี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยเราได้จัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่า GNSS Intelligence Innovation Center นะครับหรือว่าจินโน่นะครับที่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า Space Inspire ของเรานะครับที่ SKPศรีราชานะครับโดยในพื้นที่ที่เป็น SKP นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ EEC นะครับในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนานะครับเทคโนโลยี GNSS ในบ้านเรานะครับ GISTA ก็ได้จับมือร่วมกับ The National Space Policy Secretariat นะครับหรือว่า NSPS นะครับ Cabinet Office ของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำนักนโยบายกิจการอวกาศและประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรจัดการแข่งขันเทสบูสเตอร์ในครั้งนี้นะครับโดยจัดการแข่งขันใน3ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1ในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี location based service นะครับทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภายในประเทศนะครับรวมถึงอันที่2จะเป็นเรื่องการต่อยอดการใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Telus นะครับที่รวบรวม Big Data ทั้งหมดของตัวดาวเทียม QCSS นะครับและส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องในเรื่องของ Space Startup Business นะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นี้ณขณะนี้เนี่ยเราได้เปิดรับสมัครไอเดียเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหวังว่าในวันนี้ท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการสัมมนาในวันนี้นะครับรวมถึงขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรม S Booster นะครับในวันนี้และท้ายสุดท้ายนี้ผมขอเปิดกิจกรรมการแข่งขัน S Booster อย่างเป็นทางการนะครับณบัดนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณพรเทพนวกิจกนกรักษาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะ What a nice remark from Mr. Ponthep Nawagit Ganok and thank you very much for giving the speech on this occasion สำหรับลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณทศวัฒน์ภูเกียรติสุขผู้จัดการศูนย์ GNSS Innovation Center สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนได้กล่าวแนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการประเภทการแข่งขันกิจกรรมเพื่อให้ทุกท่านสามารถสมัครในสายที่ตนเองถนัดขอเรียนเชิญค่ะ Next I would like to invite Mr. ทศวัฒน์ภูเกียรติสุด
the manager of the NSS Innovation Center to state the purpose of S-Booster 2019 and give us further details of the event. Please welcome.ขอสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ความสนใจกับโครงการ S Booster 2019ในครั้งนี้นะครับโดยทางผมในฐานะของผู้จัดการ GenSet Innovation Center เนี่ยก็มีความยินดีนะครับที่ได้รับหน้าที่เป็น local host ซึ่งทำหน้าที่จัดรอบ Asian Round ขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เองเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์presentation วิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมและได้เห็นภาพรวมคร่าวๆ ของกิจกรรม S Booster ในปีนี้นะครับรับชมครับS-Booster in Asia 2019การแข่งขันไอเดียธุรกิจด้านอวกาศขอเพียงแค่คุณมีไอเดียทางธุรกิจคุณสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทและมีโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นโดยการใช้ระบบระบุพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกความแม่นยำสูง Quasar Zenith Satellite Systemระบุตำแหน่งพิกัดและนำทางด้วยดาวเทียมในแถบภูมิภาคเอเชียที่ออกแบบและพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่นและทางญี่ปุ่นเริ่มเปิดแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลดาวเทียมฟรีชื่อ Tell Us ขึ้นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ต่อยอดการใช้ข้อมูลดาวเทียมในธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและอื่นๆคุณสามารถใช้แนวคิดไอเดียในการสร้างธุรกิจประยุกต์ร่วมกับแพลตฟอร์มมาต่อยอดในเชิงธุรกิจที่หลากหลายโดยมีหัวข้อการแข่งขัน3หัวข้อให้ร่วมเข้าแข่งขัน 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GNSS และ Location Based Service 2. Tell Us Platform ระบบข้อมูลดาวเทียมเพื่อการบริการแผนที่ของญี่ปุ่น 3. Space Business Ideaธุรกิจกิจการอวกาศแค่คุณมีไอเดียก็สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่1มีนาคมถึง19เมษายน2562ประกาศผลวันที่1พฤษภาคม2562ผู้ผ่านการคัดเลือก15ทีมจะได้นำเสนอไอเดียธุรกิจนวัตกรรมในรอบ Asia Round ภายในงาน Startup Thailand 2019และเฟ้นหา4ทีมที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนเอเชียเข้าร่วมการศึกษาดูงานบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่25พฤศจิกายน2562ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักสำหรับการอบรมและศึกษาแนวทางการต่อยอดและโอกาสในการร่วมมือด้านธุรกิจโดยตรงจากบริษัทประเทศญี่ปุ่นสร้างโอกาสในการประยุกต์ไอเดียของคุณให้ตรงจุดดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งใบสมัครได้ที่ https://s-booster.jp/2019/asia สามารถดูรายละเอียดและสอบถามได้ที่ Facebooksbooter.asia หรือโทรศัพท์099-049-0009ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับความสนใจอีกครั้งนึง S-Booter in Asia to Trust เดี๋ยวผมจะกล่าวเกิดนิดนึงครับคือกิสด้าเองเนี่ยกับ Cabinet Office เนี่ยครับก็คือได้ร่วมกันดำเนินโครงการผลักดันอุตสาหกรรม GNSS มาระยะหนึ่งแล้วแหละในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่ศรีราชาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือผลักดันให้เกิดนวัตกรรมรองรับ EEC ขึ้นมาจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นด้านการก่อสร้างการทำการเกษตรหรือการทำแผนที่นะครับซึ่งเรามองเห็นว่าความเป็นไปได้ในการขยายศักยภาพเนี่ยมันสามารถเข้าถึง SME หรือว่าสตาร์ทอัพแล้วก็บุคคลทั่วไปรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มในทุกวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะเปิดเป็นโอเพนแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวข้อมูลหรือว่า API เองเนี่ยเข้ามาใช้งานในธุรกิจของตัวเองได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมกิสด้าเองนะครับถึงจัดโครงการ S-Booter ร่วมกับญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นปี
เอสบูเออร์เนี่ยเป็นปีที่3นะครับที่จัดขึ้นแต่ว่าเป็นปีแรกที่จัดขึ้นเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือเขาจัดที่ญี่ปุ่นเป็นโลคอลมาแล้วแหละ2ปีนะครับปีนี้เลยจะจัดเป็นพาราเลล2สายนะครับก็คือสายเอเชียโอเชียเนียแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยครับอยู่ในกลุ่มแรกแล้วก็อีกสายนึงคือกลุ่มญี่ปุ่นเองนะครับช่วงเวลาไทม์ไลน์ก็จะไล่เรียงกันนะครับการเปิดรับสมัครตอนนี้เนี่ยครับคือดาวน์โหลดเอกสารสามารถเข้าไปกรอกเนี่ยผ่านแฮงเอาท์ที่ผมได้แจกกับทุกท่านนะครับจะมีไกด์ไลน์อยู่ตัวเอกสารเนี่ยจะเข้าไปกรอกแล้วก็คลิกตรง entry form นะครับในเว็บไซต์แล้วก็สามารถกรอกเป็น bullet ได้เลยนะครับถ้าเกิดมีธุรกิจหรือว่า business idea แนบด้วยเนี่ยในนั้นก็จะมีไกด์ไลน์ให้นะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดเดี๋ยวญี่ปุ่นจะได้มาอธิบายให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเปิดรับเอกสารแล้วก็เสนอไอเดียผ่านเว็บไซต์เนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาก็คือผ่านแล้วนะครับจนถึงวันที่เดี๋ยวขยายเพิ่มนิดนึงนะครับไม่ใช่19แต่เป็น21นะครับญี่ปุ่นเพิ่มให้เพราะกวนติดสงกรานต์นะครับครับผมก็หลังจากนั้นนะครับจะอยู่ในช่วงสกรีนนิ่งนะครับโดยมีคณะกรรมการจากอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นครับเข้ามาสกรีนนิ่งให้แล้วก็จะประกาศผลโอเชียเนียอาเซียนคนไทย15ทีมที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้ามาพิชชิ่งในรอบเซมิไฟแนลที่ Startup Thailand นะครับในวันที่30พฤศจิกายนทั่วทั้งพฤษภาคมนะครับตรงนี้เราก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่กับทาง Startup Thailand ไว้แล้วแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามานะครับ15ทีมเนี้ยพอมาพิชชิ่งเนี่ยจะได้รับการคัดเลือกเหลือ4ทีมนะครับตรงนี้จะมีการซัพพอร์ต4ทีมเนี้ยส่งตัวแทนทีมละ2ที่นะครับเข้าไปศึกษาดูงานเดี๋ยวจะหาช่วงเวลาให้ทีระหว่างเดือนสิงหาถึงเดือนตุลาเนี่ยจะมีช่วงประมาณ 5-6 วันมาอบรมอินคูเบตศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับร่วมกันระหว่างกิสดากับทางคาเบนออฟฟิศแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมและจากนั้น4ทีมเนี่ยจะไปจอยกับญี่ปุ่นที่เขาจะคัดเหลือ4ทีมด้วยกันแล้วรวมกันเป็น8ทีมนะครับก็จะได้ทำไฟนอลพิชชิ่งด้วยกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยโฟกัสก่อนจะสนใจไม่สนใจขอแค่มีไอเดียโฟกัสไปที่การเสนอโครงการทำอะไรเอาธุรกิจตัวเองเป็นหลักแล้วก็ลองดูว่าจะจับพวกเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำ 1-2 เซนติเมตรเนี่ยเข้ามาใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันมาแมทช์กันได้ก็ลองเสนอมาดูก่อนอันนี้ไม่เสียหายนะครับอยากให้ลองสมัครมาเผื่อทุกคนเนี่ยเข้าตากรรมการแล้วจะได้คัดเลือกเข้าไปต่อสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็สมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับผ่านแฮงเอาท์เดี๋ยวตรงนี้ญี่ปุ่นจะมาชี้แจงอีกทีเพิ่มเติมนะครับก็ผมเนี่ยทศวรรษผมจะเป็นตัวคอร์ดิเนเตอร์ระหว่างทุกท่านนะครับตลอดโครงการนะครับถ้ามีข้อสงสัยระหว่างคนไทยหรือว่าผู้สนใจเนี่ยสามารถถามทางผมเองโดยตรงก็ได้หรือว่าถามรายละเอียดทางญี่ปุ่นก็ได้นะผมก็จะอยู่ซัพพอร์ตทุกท่านไปตลอดระยะเวลาโครงการนะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มีความสนใจแล้วก็เสนอไอเดียนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโอกาสในการลุ้นรับรางวัล3ล้านโดยมีแค่ไอเดียเนี่ยไม่ใช่เรื่องบ่อยนักนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความสนใจนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญมิสเตอร์โทโยกาสึนากามุเนะ Assistant Director National Space Policy Secretariat Cabinet Office Japan ให้มากล่าวที่มาและความสำคัญของกิจกรรมวัตถุประสงค์ตลอดจนบรรยายถึงศักยภาพของดาวเทียม QZSS เชิญค่ะ Next I would like to invite Mr. Toyokazu Nakamune to state the background, significance and purpose of S-Booster.And also the potential of QZSS satellites. Please welcome. Sawadika. Good morning, everyone. My name is Toyokazu Nagame. I'm from the Cabinet Office, Japan.And Mr. Tosawa has explained the outline of S-Booster, so I will make a short briefing about the background and the purpose of S-Booster. Well, space data is considered as one of big data, and now space data is utilized in several sectors to upgrade their businesses. So today, I would like to make a short briefing about space data business and the introduction of S-Booster.And before starting my
briefing, please let me ask you a question. What do you imagine about space business? Maybe someone said it's a rocket business. But other one said satellite deployment and international space station, something. But rocket and satellites, in other words, space hard business, is not a main portion of the whole business. On the other hand, a space data business, which is a downstream of the pyramid, is a main part of the space business. The space business is growing and growing in the future. And in the area of 2013, the market volume of the space data business is estimated to $15 billion only in Japan, which is the third time of the space hardware business. And another feature of space data business is that anyone can easily use space data in their business. To begin with, what is space data? Maybe all of them, or some of them, are not familiar with the space fields. So I will make the basic presentation. The space data consists of two things. One is Earth observation data, or EO data, such as Google Map. And another one is positioning data, such as car navigation systems, or Uber, using the GPS. Let's take a close look at EO data. So we can get a lot of information from EO data. Not only ground surface image, like Google Map, but also ground temperature, amount of rainfall, and wind speed can be directly observed from EO data. And surprisingly, even at night or rainy days, the surface of the Earth can be observed by EO data. Currently, the number of satellites is increasing. There are a lot of satellites deployment enables us to observe the surface of the Earth many times a day at a high frequency. And these big data from space are used for upgrading our businesses. Now, regarding accessibility to space data, this is an open and free platform called TELUS, which has been introduced by Japanese government recently. Through TELUS, anyone can easily access to the space data and use them. It's for free. And in addition to the frequency and accessibility, the qualities of space data, such as the resolution and cost, have significantly improved. So recently, EO data is considered one of big data for business. And space data business in now is now rapidly growing. So let's move on another space data, which is Michibiki. The right picture shows an opening event attended by our Prime Minister Shinzo Abe and astronaut Yamazaki. And Michibiki is Japan's newly precise positioning satellite, which provides a centimeter level positioning service. The whose accuracy is the world highest compared with other conventional positioning systems such as GPS or Beidou or Galileo. And regarding the coverage of Michibiki, Michibiki covers most of Asia and Oceania regions, and including, of course, Thailand. So let's look at some use cases. The first example is agriculture. So we can find out the amount of protein from EO data because there is a real relationship between the color of rice crop and the amount of protein inside rice. The yellow area means high protein rice crop. But high protein rice is not good for taste. So the farmer adjusts the timing of
the harvest according to the EO data. And thanks to the EO data, the farmer are successfully selling the rice at 1.3 times higher price than usual. The second example is finance. The, from the shadow of oil tank, we can find out the amount of oil in the tank because the top of the tank is floating, so moving up and down, depending on the amount of oil inside. This company observed all oil tanks in the world. And from the big data, they make a data analysis and provide the forecast information of future oil market to investors. The third example is ocean shipping. The company provides the forecast information of ocean current to shipping companies. And based on the information, the vessel change the direction, to change the route to avoid strong back current. As a result, 9% reduction of oil fuel cost was achieved by the demonstration. The last example is the Michibiki project. This is an unmanned tractor by using Michibiki. Actually, in the case of using GPS, the tractor changes the direction right and left and may damage the rice seedings. So therefore, controlling the unmanned tractor needs centimeter level accuracy. And Michibiki can realize that. But today, I will show you a video clip of the demonstration of unmanned tractor in Australia. So here is a video clip of the Michibiki demonstration. This demonstration was conducted by Japanese company Kubota in Australia. Unmanned tractors are running parallel without losing its control. It's very amazing. And we realized the potentiality of using space data in many sectors in terms of upgrading their business. The Espoosa will promote the utilization of space data in business in Asia and Oceania regions. The Espoosa is not just a contest, but an accelerator program to promote business ideas, your business ideas. Through Espoosa, we are supporting Asian entrepreneurs to jump over this barrier and reach Series A. This is a flowchart of Espoosa. Through recruiting, business idea, mentoring them, pitching event, and supporting them even after final round, we will brush up each business idea and promote space business, businesses in Asia and Oceania regions. And we have already started registration of Espoosa 2019 on our website. And maybe my colleague, Ms. Kadaya, will give you more details of Espoosa in the later session. So thank you very much for your listening. มิสเตอร์โทโยกะสึนากามุเนะที่ได้ให้เกียรติกล่าวชี้แจงรายละเอียดในวันนี้ค่ะ Thank you very much for giving the speech on this occasion, Mr. โทโยกะสึนากามุเนะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ Space and Digital Innovation Startups บริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการปฏิรูปข้อมูลเชิงตำแหน่งเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันขอแนะนำท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมเสวนาในเวทีกับเราในวันนี้ค่ะ The next session will be the panel discussion on the topic of space and digital innovation startups. Before moving on to the session, let me introduce you our distinguished speakers who will join the panel discussion for today. สำหรับท่านแรกนะคะศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชนสถิรพจน์อ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ Professor Dr. เฉลิมชนสถิรพจน์ Professor of Department of Survey Engineeringและสำหรับดร.ท่านที่สองนะคะดร.นรุตสุนทรานนท์จาก Dev Drone Mapper Senior Data Scientist กรุงศรี Consumer ค่ะดร.นรุตสุนทรานนท์ Co-founder of Dev Drone Mapper and Senior Data Scientist of กรุงศรี Consumer และสำหรับท่านที่สามนะคะคุณอำนาจบุตรทองคำวงศ์ผู้จัดการประจำส่วนพัฒนาธุรกิจฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และควบคุมบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะมิสเตอร์อัมมาบุตรทองคำวงศ์ from สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นและสุดท้ายนะคะพิธีกรดำเนินรายการของเราดร.ณัฐวัฒน์ โหมกาญจนกุลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน and the moderator Dr. ณัฐวัฒน์ โหมกาญจนกุล Head of Space Innovation Collaboration and Connectivity The Geoinformatics and Space Technology Developmentสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมณัฐวัฒน์ โหมกาญจนกุลนะครับจากจิสด้าวันนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นมอดเรเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนะครับจาก3องค์การเลยแล้วกันนะครับเป็นทั้งอาจารย์เป็นสตาร์ทอัพแล้วก็เป็นยูเซอร์ปลายทางนะครับก็เดี๋ยวผมขอแนะนำวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกก็คือทางศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชนนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ของนี่ที่นี่เองครับเป็นถือว่าเป็นโฮสต์ที่นี่เลยเนาะเพราะว่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับอาจารย์มีประวัติเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน GNSS อย่างโชคโชนนะครับถ้าใครอยู่ในวงการนี้น่าจะทราบชื่ออาจารย์กันดีนะครับอาจารย์มีผลงานมาแล้วมากมายอย่างเช่นเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาตินะครับมีการมีผลงานด้านการสุดตัวของกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งวารสารในวรรณประดิษฐ์หลายปีติดต่อกันนะครับอันนี้ท่านที่1 นะครับก็เป็นสายวิชาการนะครับคนที่1คนที่2นะครับดร.นรุตนะครับตอนนี้ผมแนะนำตัวให้นะครับดร.นรุตเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Dev Drone Mapper นะครับถือว่าเป็นสตาร์ทอัพใช่ครับสตาร์ทอัพแล้วก็ท่านยังเป็น Data Scientist จากบริษัทกรุงศรีด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์โชคโชนแล้วก็เป็น Specialist ด้านการใช้ข้อมูลอย่างมากนะครับโอเคส่วนท่านที่3นะครับคุณอำนาจบุตรทองคำวงศ์ครับเป็นผู้จัดการประจำส่วนพัฒนาธุรกิจนะครับจากสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใช้งานแล้วกันว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเห็นการใช้งานของข้อมูล GNSS ข้อมูลดาวเทียมระบุตำแหน่งได้ยังไงนะครับคูโบต้าจะมาพูดให้เราฟังนะครับพูดก่อนงานวันนี้คือ S Booster เกี่ยวข้องยังไงผมขอโยงภาพให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของ S Booster ก่อน S Booster เนี่ยเป็นโครงการที่เราอยากใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับหรือว่าดาวเทียมระบุตำแหน่งมาใช้ประโยชน์ซึ่ง S Booster เองเนี่ยคือโครงการประกวดนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังมาแล้วปีที่แล้วจัดประกวดแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับปีนี้อยากจะให้เกิดการแข่งขันระดับนานาชาติขึ้นนะครับก็เลยจะเชิญชวนประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมาส่งหัวข้อประกวดแข่งขันกันแล้วใครมีไอเดียดีๆเราก็จะส่งต่อคนนั้นเนี่ยไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คือภาพรวมของโครงการ S Booster นะครับที่เราจะมาทำกันในวันนี้ซึ่งเทคโนโลยีที่เราใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเคลมว่ามีความแม่นยำถึงระดับ 1-2 ซมซึ่งถือว่าแม่นยำที่สุดในโลกนะครับนี่เขาเคลมว่าอย่างนั้นได้รับรางวัลก็จะได้เงินรางวัลถึง3ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้ไปประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทีนี้ผมมาเริ่มเลยว่าอยากรู้แล้วล่ะว่าเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่งเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับมันทำงานได้ยังไงนะครับมันต่าง
จากระบบต่างๆเช่นวันนี้เรารู้จัก GPS กันนะครับเรารู้จัก GPS ของค่ายอเมริกากันเรารู้จักGLONASS นะครับหรือว่า Galileo จากค่ายยุโรปกันนะครับค่ายญี่ปุ่นดียังไงทำไมมันถึงแม่นยำขนาดนั้นให้อาจารย์เฉลิมชนช่วยบรีฟสั้นๆให้พวกเราทุกคนเข้าใจนิดนึงครับครับโดยเท่าที่ทุกท่านทราบนะครับว่าตัวระบบดาวเทียม GNSS เองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นระบบใหญ่ที่ประกอบไปด้วยระบบหลายอันเราอาจจะคุ้นเคยกับระบบดาวเทียมที่มีมาดั้งเดิมมากว่า 20-30 ปีก็คือระบบ GPS นะครับซึ่งล่าสุดเราก็เริ่มมีระบบอื่นเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็น GLONASS ของรัสเซียนะครับGALILEO สหภาพยุโรปนะครับแล้วก็เป็นเปิดโตหรือว่าถ้าภาษาทางอินเตอร์ก็จะเรียกคอมพาสของจีนนะครับซึ่งก็มีระบบซึ่งเป็นระบบที่เราเรียกว่า Global Navigation Satellite System QCSS เองเนี่ยซึ่งอาศัยการลอนช์ดาวเทียมแล้วก็สร้างวงโคจรเป็นเลขคล้ายๆเลข8หรือว่าตัวเครื่องหมาย Infinity เนี่ยนะครับซึ่งทำให้วงโคจรเนี่ยนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมในพื้นที่เอเชียแล้วก็โอเชียเนียนะครับโอเชียเนียนะครับซึ่งทำให้ตอบโจทย์ในแง่ของพื้นที่ในเขตเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมในความฉลาดของทางญี่ปุ่นเองนะครับที่ไม่ได้อินเวสที่จะต้องทำให้มันมีระบบ global ขึ้นมาอีกอันนึงเพราะว่ามันมีหลายระบบอยู่แล้วเขาทำมาเพื่อเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมืองในญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเน้นทำให้ดาวเทียมเนี่ยมีวงโคจรให้เกือบจะอยู่ในแนวดิ่งชื่อที่ออกมาเป็นฟอร์ไซหรือฟอร์ซิกซีนิกก็คือเกือบจะอยู่ในแนวเนื้อหัวตลอดเพราะว่าพื้นที่ในเขตเมืองเองเนี่ยประสบปัญหาอย่างมากในเรื่องของบล็อกเกจหรือว่าออบสตรักชันก็คือสิ่งที่กีดขวางสัญญาณดาวเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS GLONASS Galileo เมื่อมุมสูงของดาวเทียมเมื่อเทียบกับแนวราบอยู่ในแนวต่ำๆมักจะถูกบล็อกโดยอาคารนะครับตึกสูงต่างแต่พอมาเป็นระบบของ QCSS เองเนี่ยเขาดีไซน์ในระบบในลักษณะที่ว่าวงโคจรเนี่ยจะทำให้ดาวเทียมเนี่ยอยู่เกือบจะแนวดิ่งอันนี้คือในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าแน่นอนในเมื่อในเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับอานิสงส์ในการที่เราจะรับสัญญาณดาวเทียม QCSS ได้ซึ่งปัจจุบันมี4ดวงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้เราได้จำนวนดาวเทียมที่มากขึ้นรวมทั้งกรณีของมุมสูงเนี่ยเมื่อเทียบเคียงในประเทศไทยก็อยู่ประมาณ50กว่าองศานะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในแนวใกล้ๆจะแนวดิ่งพอสมควรงั้นมันจะหลีกสิ่งกีดขวางได้อีกพอสมควรหลักการทำงานนะครับก็คล้ายคลึงกับระบบดาวเทียมอื่นๆนะครับงั้นการที่เรามี receiver เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากเราก็สามารถที่จะรับข้อมูลจากระบบดาวเทียม QCSS ได้นะครับแล้วสิ่งที่เขาเคลมในระดับเซนติเมตรเนี่ยนะครับก็อันเนื่องมาจากการที่เขาติดตั้งสถานีภาคพื้นดินนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำระบบค่าแก้ไม่ว่าจะเป็นตัวย่อที่เขาเรียกว่า CLAS CLAS นะครับ Centimeter Level Accuracy Assisted Service หรือว่าจะเป็น MADOKA ซึ่งก็จะเป็นผลพลอยได้จากงานวิจัยและพัฒนาของทางญี่ปุ่นเองที่พยายามจะทำการปรับแก้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นวงโคจรนะครับหรือว่าค่าแก้ในชั้นบรรยากาศซึ่งจะทำให้ดาวเทียมของ QCSS มี accuracy ที่สูงขึ้นงั้นการพึ่งพาระบบดาวเทียมที่มีอยู่ทุกระบบแล้วมาบวกกับ QCSS ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นกลุ่ม user ที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงนะครับเราได้นอกจากระบบดาวเทียมที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเราก็ยังสามารถรับระบบดาวเทียมนี้ได้งั้นก็ทำให้เราสามารถที่จะได้ความถูกต้องทางแหน่งที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆเป็นลักษณะคร่าวๆผมถามอาจารย์เสริมนิดนึงอย่างเช่นผมใช้ดาวเทียมนำทางถูกตำแหน่ง Google Map ทุกคนน่าจะเคยใช้ Google Map นี่คือผลพลอยได้หรือว่าผลประโยชน์หลักที่เราใช้ดาวเทียมระบุตำแหน่งสมมติวันเนี้ยผมใช้กูก็แมปแล้วเห็นแล้วว่าโอเคถนนวันนี้อาจจะไม่แม่นยำมากนัก
วันนี้ของ QSSS เนี่ยเขามีดาวเทียมลอนช์ออกมาตัวนี้มันจะสามารถเสริมทำให้ผมได้ precision มากขึ้นเลยไหมครับครับถ้าตอบสั้นๆก็ใช่ครับก็แต่จริงๆมันมีเบื้องหลังอยู่นิดหนึ่งว่ามันจะต้องมี infrastructure พื้นฐานในเรื่องของสารอุปโภคในเรื่องของการมีสถานีผักพื้นดินที่กระจายอยู่อย่างในญี่ปุ่นมีเยอะมากนะครับมีประมาณ 1,500 กว่าสถานีเน้นการใช้ data ต่างๆเนี่ยเพื่อเข้ามาปรับแก้ทำให้เราสามารถได้ accuracy ในระดับเซนติเมตรได้ถึงเราถึงจะสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้แทนจากญี่ปุ่นเองได้นำเสนอเรื่องของการที่ใช้ในเรื่องของ auto driving ในเรื่องของภาค smart farming หรือ precision agriculture สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอาศัยสารรูปโภคพื้นฐานที่ดีนะครับเข้ามาเสริมและทำให้ end user หรือว่าผู้ใช้ปลายทางนะครับสามารถ apply เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้ากับงานที่ต้องการความแม่นยำทางตำแหน่งสูงๆในระดับเซนติเมตรได้นี่ถึงเป็นที่มาการใช้งานอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเองก็ผมคิดว่าเราก็คงหนีเทรนด์ลักษณะนี้ไม่พ้นนะครับเราก็คงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมว่าน่าจะได้เห็นชัดแล้วอาจารย์เมื่อกี้บอกว่ามันจะต้องมีคนนำไปใช้มีข้อมูลนำไปใช้ที่ผมขอถามดร.นฤทธิ์ต่อแล้วกันในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในลักษณะของสตาร์ทอัพอยากถามว่าทางDrone Mapper เนี่ยมีแนวคิดมีไอเดียยังไงที่จะใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบตำแหน่งโดยเฉพาะถ้ามันมีความแม่นยำสูงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์อะไรจากมันบ้างขอบคุณสำหรับถามครับได้ความรู้จากอาจารย์เยอะเลยวันนี้ครับQCNS ผมก็รู้จักไม่นานครับแต่พบมาฟังอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอเคได้ไอเดียบางอย่างกันคือเรียนให้ท่านผู้ใหญ่ในห้องนี้ทราบก่อนแล้วกันนะครับก็คือเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ทำเกี่ยวกับโดรนหรือว่า UAV นะครับในการแน่นอนในเรื่องของผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับเราก็อยากได้ตำแหน่งนะครับที่มาอ้างอิงนะครับโดรนของเราได้ดีๆถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้จากโดรนเนี่ยคือเราต้องการที่จะบินขึ้นไปถ่ายภาพแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรารีควายเรื่องความถูกต้องความละเอียดนะครับที่มันค่อนข้างจะดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นที่มีนะครับเดี๋ยวผมได้เล่าให้ฟังในระดับต่อไปนะครับก็ในเรื่องที่เราโฟกัสเรื่องแรกเนี่ยก็คือแผนที่นะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรไกด์ไลน์เราไม่มีอะไรที่เป็นเรฟเฟรนซ์ให้เราในเรื่องของตำแหน่งที่มันมีความถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สร้างแล้วเกิดความถูกต้องได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นคือGNSS เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่งไปที่ด้วยโดรนแล้วนะครับแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าการมีหลายๆระบบนะครับเข้ามาช่วยเสริมกันเนี่ยมันทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดยเอฟโรนแมปเปอร์เองเนี่ยตัววิชั่นเราเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะใช้ข้อมูลUAV อย่างเดียวแต่เราจะผลิตแผนที่จาก UAV เพื่อเป็นการไปอินทิเกรตเข้ากับแผนที่จากแพลตฟอร์มอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแผนที่จากแซทไลท์ที่เป็น Earth Observation Satellite ที่ท่านผู้แทนจากญี่ปุ่นได้เล่าให้ฟังเกินในช่วงพิธีเปิดครับกับแผนที่ที่อาจจะเป็นการสร้างจากเครื่องบินในระดับที่สูงกว่าหรือเป็นการทำ Ground Survey เพราะฉะนั้นเนี่ยการ Integration การ Combine ระหว่างแพลตฟอร์มที่มันมีความหลากหลายเนี่ยความถูกต้องในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยเป็นอะไรที่เราค่อนข้างอยากจะได้ความการันตีระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในยุคในอนาคตที่มีหลายท่านพูดถึงก็คือเรื่องของ Big Data เรื่องของการใช้ประโยชน์ข้อมูลมหาศาลพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดรนเป็นส่วนหนึ่งที่เราผลิตข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มีโปรมีคอนที่มันแตกต่างกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวกว่าจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ในเรื่องของแผนที่เนี่ยแน่นอนว่าเราทุกคนรู้แล้วเราต้องการอะไรที่มีคุณภาพสูงนะครับเราสามารถนำแผนที่นั้นไปคอนเวิร์ตเป็นอย่างที่สองต่อก็คือเรื่องของโซลูชัน precision agriculture smart farming อะไรต่างๆที่เรากำลังพูดถึงนะครับเรื่องของการทำ survey การทำ construction site monitoring มีอะไรที่เราต้องการในเรื่องของความละเอียดสูงเหมือนกันนะครับการทำ disaster management พวกนี้นะครับหรืออย่างคนที่ทำเรื่องของกราวแพลตฟอร์มท่านผู้เสนอนายท่านหนึ่งครับเรื่องของคูเวต้าที่เขาทำเรื่องของรถอะไรพวกนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เราก็
เนื่องจากผมก็มาจากเคยไปทำงานที่จิซ่ามาก่อนนะครับเคยเป็นอาจารย์รับเชิญในบรรยายในมหาลัย specialization หลายที่เราก็ไม่ลืมที่จะเรื่องของการคืนกับสู่สังคมเรื่อง education แล้วเราไปทำบูตแคมป์ทำเวิร์กช็อปกับสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็ต้องการที่ต้องการสนับสนุนจากทางมหาลัยในเรื่องของการทำ R&D เนี่ยเข้ามาเติมแก๊ปของเราในส่วนที่เราอยากทำนะครับด้วยเหมือนกันนะครับผมให้ดูเร็วๆนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของแพลตฟอร์มที่เรากำลังทำก็คือเรื่องของโดรนเนี่ยเปรียบเทียบกับ satellite image เนี่ยมันมีความแตกต่างได้หน่อยในความละเอียดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่า satellite มันสามารถเห็นอะไรที่เป็นภาพกว้างแล้วสามารถทำในเรื่องของhigh level management ได้ดีกว่าโดรนมากนะครับเราสามารถบินโดรนกับนาข้าวจำนวน20ไร่เนี่ยใช้เวลาไม่กี่วันแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นทั้งประเทศได้เราไม่สามารถเห็นนาข้าวทั้งประเทศได้เพราะฉะนั้นสองแพลตฟอร์มเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เสริมกันหรือแม้กระทั่งกราวแพลตฟอร์มเองที่มันมีความละเอียดมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันมี high accuracy มากกว่านะครับมีการทำงานที่เป็นลักษณะลงไปถึงดีเทลได้มากกว่าก็เป็นอะไรที่ต้องมาเสริมกับโดรนกับ satellite เหมือนกันนะครับแล้วไปแบบเร็วๆอีกอันหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้ทำนะครับแผนที่ที่เป็น 3D ที่บอกว่าค่อนข้างจะ require เรื่องของตัว accuracy นะครับคือที่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้consumer grade ก็ตามหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็น open source software ก็ตามนะครับคนทั่วไปนะครับอย่างท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็สามารถสร้าง 3D model ของ area ที่เราสนใจแล้วขึ้นมาทำ assessment บางอย่างได้แล้วนะครับในปัจจุบันไม่ได้มีอะไรที่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรที่มีความซับซ้อนนะครับมันก็ทำให้เป็นโอกาสที่เราได้คุ้มทีนะครับกับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับเรามีงานที่ไปทำนอกจาก 3D modeling เนี่ยเราไปทำในตัว construction site monitoring create ออกมาเป็น digital surface model เพื่อดูความสูงความลึกของพื้นที่นะครับแน่นอนสิ่งที่เราต้องการความถูกต้องเพราะนั้นเราต้องมี reference ที่ดีนะครับต้องมีการทำเรื่องของกระบวนการ ground control point การทำ RTK เอา GPS ไปตั้งนะครับเพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียม refer ตำแหน่งที่ถูกต้องถ้ามีความถูกต้องที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีหลากหลายระบบมันก็ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันจะเป็น reference ต่อในอนาคตได้นะครับมีตัวอย่างให้ท่านดูเล็กน้อยนะครับอย่างนี้เราไปทำพวก wildlife monitoring นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ผมคิดว่ามันมีความใกล้เคียงกับความเป็นเรียลไทม์มากขึ้นเช่นนะครับผมบิน UAV นะครับถ่ายช้างป่านะผมต้องการจะ track ต้องการจะติดตามเนี่ยผมสามารถทำในตัวซอฟต์แวร์สักอันนึงในการ detect ช้างแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไกด์ไลน์นะครับบอกได้ว่า UAV ผมเนี่ยควรจะบินติดตามช้างไปเพื่อศึกษาพฤติกรรมนะครับเอามาช่วยในเรื่องของนักพัฒนาสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับในการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าพวกนี้นะครับแพลตฟอร์มขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนที่เรียนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาทำได้มีข้อจำกัดบางอย่างในการทำนะครับมันต้องมีซอฟต์แวร์หรือว่ามีฟาซิลิเตอร์ในการช่วยเขาในการสุดอำนวยความสะดวกเช่นนะครับมีซอฟต์แวร์ในการติดตามให้นะครับคนก็จะได้ไม่รู้สึกว่าฮาร์ดเวิร์กมากหรือพูดแล้วฟอร์ตมากในการทำงานนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างของการศึกษานะครับผมคิดว่าอย่างที่ท่านพี่ก่อนได้ถามนะครับคือถ้าเราได้ตำแหน่งเนี่ยแอปพลิเคชันในส่วนของแผนที่ที่ทำโดรนขึ้นมาเนี่ยเราจะมีข้อมูลนะครับที่สามารถเชื่อถือได้แล้วก็สามารถแชร์ให้กับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าคนที่จะอยากเข้ามาใช้งานเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตได้ครับเป็นแนวคิดที่ดีมากแต่ว่าผมอยากเสริมให้คุณนรุษเสริมนิดนึงว่า อย่างเช่นเวลาเราได้ข้อมูลที่มันละเอียดสูงมากๆเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างแผนที่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเนี่ยเวลาเราได้ละเอียดสูงๆมากๆมันจะช่วยในประโยชน์ตรงไหนบ้างนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับ อย่างตัวที่เป็นข้อมูลความละเอียดสูงในระดับเซนติเมตรเนี่ยนะครับเราก็สามารถลงไปในดีเทลได้มากกว่าการจากการที่เรารู้พื้นที่หนึ่งพื้นที่เราสมมติเราทำเรื่องของเกษตรกรรมนะครับเรามีปลูกพืชสับปะรดตัวอย่างนะครับเรารู้จุดที่แน่นอนนะครับเราidentifyได้ว่าต้นไหนสับปะรดต้นไหนที่กำลังจะมีปัญหาเรากำลังidentifyได้สับปะรดนะครับที่มันอยู่กลุ่มไหนกำลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยการเข้าไปแอทแทคปัญหาที่เกิดขึ้นในเฟสของที่เป็นโอเปอเรชั่นของทีมที่เป็นฟาร์มเมอร์ฟิลโอเปอเรชั่นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ทำงานได้ถูกต้องตรงจุดมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งในอนาคตต่อไปนะครับเราอาจจะมีโดรนในลักษณะที่เป็นออโตเมตโดรนในการบินเข้าไปแท็กเข้าปัญหาด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับผ
ผมให้ท่านลองจินตนาการตามดูนะครับคือถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่มันมี accuracy สูงๆมากๆเนี่ยเราสามารถสร้างคอนเทนเนอร์อันหนึ่งนะครับบรรจุโดรนอยู่ข้างใน10ตัวนะครับโดรนนี่ไปโอเปเรตแทนเราทุกวันนะครับเข้าไปบินมอนิเตอร์ทำการเช็คกิ้งก่อนว่าสุขภาพของคลื่นเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับมีคอมพิวเตอร์ชานเนลที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยส่งข้อมูลกลับมา analyze ในการประมวลผลร่วมกับโมเดลของนักวิชาการการเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะครับเรา identify ได้ว่าบริเวณไหนมีปัญหาเรามีโดรนอีก1ตัวนะครับไป tackle ปัญหานั้นเช่นไปให้ปุ๋ยไปให้สารที่น่าจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของพืชได้นะครับกระบวนการพวกนี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องการเรื่องของ accuracy ของ position ทางนั้นครับผมเชิญอาจารย์ขอเสิร์ฟดร.นรุธนิดหนึ่งนะครับว่าความสำคัญของค่าความถูกต้องทางตำแหน่งนับวันมันยิ่งมีความต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่เมื่อก่อนเราไม่มีระบบนำทางในรถยนต์เลยปัจจุบันเราเริ่มคุ้นเคยนะครับจะไปไหนเราก็เปิดGoogle Mapลองจินตนาการไปข้างหน้านะครับว่าในอนาคตเราได้ความถูกต้องในระดับเดซิเมตรหรือเซนติเมตรมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความต้องการมากขึ้นทวีคูณนะครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านได้รับทราบข่าวสารจากกรมที่ดินเองนะครับก็ขึ้นสถาปนาครบ118ปีเป็นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี่เองนะครับก็มีการเปิดตัวการใช้ GNSS เนี่ยในการที่จะรังวัดพิกัดแปลงที่ดินซึ่งแน่นอนการที่ต้องการความถูกต้องสูงจำเป็นมากเพราะว่ามูลค่าที่ดินในพื้นที่เนี่ยตารางวาหลายแสนหรือเป็นหลักล้านนะครับเน้นการรังวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำซึ่งในทางกฎหมายกรมที่ดินเองก็ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องบวกลบไม่เกิน4เซนติเมตรลักษณะอย่างนี้ครับคือเป็นสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมลองแล้วโดยบังเอิญแล้วก็เห็นว่าถนนกับแปลงที่ดินบางทีเอ้ยถนนทำไมไปอยู่บนแปลงที่มันน่าสนใจมากคือถ้าสมมติว่ามันมี precision มากจริงๆโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สามารถแอพพลายได้ทุกคนนะครับเมื่อกี้ดร.นรุธเนี่ยพูดถึงการทำ precisionเกษตรแล้วเนี่ยทีนี้ผมเริ่มเห็นแล้วว่าแบบมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆทีนี้ทางคูโบต้าเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันหรือมีแนวคิดที่จะพัฒนาจริงๆเราน่าจะเคยได้ยินคูโบต้ากันครับน่าจะถ้าอย่างผมก็รู้จักคูโบต้าคือรถไถแล้วมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการทำ precision farming เกี่ยวอะไรกับการทำการใช้ดาวเทียมระบุตำแหน่งในการทำงานของมันอยากให้ทางคุณน้ำนาช่วยเล่าให้ทุกท่านได้ฟังตรงนี้นิดนึงครับก็ครับสำหรับทาง precision farming เนี่ยหรือว่าแม้แต่เรื่องของการใช้ GNSS เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแบบปลายน้ำเนาะนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงๆนะครับก็คือว่าตอนนี้คูบาต้าเริ่มเอาระบบ GNSS เข้ามาใช้แล้วครับแต่ว่ายังเท่ากับคนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยเรื่องของการอัดดอปต่างๆต้องรอเวลาหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวท่านผมจะมีวิดีโอให้ท่านได้เห็นครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยทางคูโบต้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรามีแพลนในเรื่องของการใช้ GNSS เยอะมากครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำเข้ามาใช้ในช่วงประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเราพัฒนาเรื่องของตัวโรบอทแท็กเตอร์แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วเราก็จะมีเรื่องของการควบคุมนะครับเรื่องของการเสพปุ๋ยอย่างที่เมื่อกี้ดร.รุธบอกว่าเนี่ยการเสพปุ๋ยมันต้องพรีซิชั่นนะครับการปักดำทำนานะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการเก็บเกี่ยวก็ตามแต่นะครับเราเป็นที่ต้องมีเรื่องของการระบบพิกัดตำแหน่งที่มันชัดเจนนะครับเราก็มีตัวโดรนนะฮะที่ต้องมีการเซอร์เวย์ครับเป็นเรื่องของว่าขอบเฮลเช็คว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับต้องไปขาดปุ๋ยไว้เกิดโรคและแมลงอันนี้เป็นแถบสีที่ดูสุขภาพพืชเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเออร์เลอร์10เมตรเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยครับผมนะถ้าเออร์เลอร์เพียงแค่ไม่เกิน5เซนเนี่ยทำได้นะครับผมในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเองเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละตอนนี้ที่เราทำอยู่แล้วคือเป็นแบบแค่ลายแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดพรีซิชั่นถึงขนาด5เซนเนี่ยเราทำระดับกริดเลยฮะนะครับซึ่งจะวิเคราะห์ได้ว่าผลผลิตแต่ละกริดเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่าไหร่นะครับนะฮะในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของไปเจาะเกี่ยวกับกลุ่มพวกเวจิเบิลมาร์เก็ตมากขึ้นพวกแกงผักนะฮะ
พวกผักเนี่ยเซนซิทีฟกว่าพวกข้าวอ้อยมันข้าวโพดอีกนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบพวกกรีนเฮาส์ต่างๆซึ่งผมมองว่าแล้วก็พวกโรบอทนะฮะอันนี้คือเขาก็มาใช้ตัว GPS ยิงออกมาหรือว่าใช้กล้องก็ได้ครับเป็นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการดีเทคกันนะฮะแล้วก็แม้แต่เรื่องของกรีนเฮาส์ต่างๆครับซึ่งผมคิดว่า GPS ในอนาคตน่าจะมาแอพพลายตรงนี้ได้นะครับครับอันนี้คือหลักๆในตัวโอเวอร์วิวของการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทแอนอนาคตเนี่ยผมแบ่งเป็น2เซสชันเดียวครับก็คือเป็นพาร์ทเรื่องของ Precision Agriculture กับพาร์ทเรื่องของ Machine Automation นะครับปุ๊บตัวที่ตอนนี้ทางคูเปอร์ต้าเนี่ยคิกออฟไปแล้วคือตัว Machine ที่ติดกับ GNS แหละแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวเรื่องของตัว Farm Management Software ตัวนี้เป็นตัวที่มาประมวลว่าเราเก็บข้อมูลมาแล้วอะในข้อมูลเซ็นเซอร์หรือพิกัดตำแหน่งแล้วอะแล้ว what next ทำไรต่อเหรอนะครับเราจำเป็นที่ต้องปรับวิเคราะห์เราจัดการอย่างไรที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตดีนะครับผลผลิตสูงนะครับต้นทุนต่ำนี่คือโกสุดท้ายของการทำ vision agriculture นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีที่เมืองนิงาตะเนี่ยจะมีพันธุ์ข้าวโทชิฮิคารินะครับเซนเซที่ญี่ปุ่นนะครับก็เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยขายข้าวได้กิโลละ 4,000 บาทออเดอร์ล่วงหน้า1ปีบ้านเรานะฮะกิโลละ6บาทเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่เขาทำเป็น precision farming จริงๆแล้วเขาสามารถที่จะ add HVA ข้าวของเขาเป็นข้าวพรีเมียมได้ขายกิโลละ 4,000 บาทได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ GPS คือเรื่องของตัว machine automation อย่างที่บอกแล้วคือว่าถ้าเมื่อกี้ error 10เมตรนะฮะผมขายปุ๊บนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีคนอยู่เลยครับผมมั่นใจว่าแท็กเตอร์นะครับขายออกก็แปลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มาทดแทนงานคนงานเพราะฉะนั้นตอนนี้วิกฤตของโลกเองก็ตามแต่เนี่ยเขาต้องการเรื่องของตัวประชากรเนี่ยมีมากขึ้นนะครับอาหารต้องการมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือแรงงานคนลดลงฮะโดยเฉพาะประเทศไทยทุกวันนี้นี่เกษตรกรเนี่ย 5-60 ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ใครทำเกษตรใครทำกับข้าวให้เรากินใครทำผักทำข้าวให้เรากินในอนาคตก็ต้องอาจต้องเป็นโรบอทนะครับโรบอทนะครับนะครับซึ่งแล้วเราจะทำยังไงฮะอันนี้เป็นตัวที่เราทำตัวแมชชีนนะครับตัวโรบอติกส์ที่เป็นพิชชั่นอินคัลเชอร์ครั้งแรกในประเทศไทยจริงๆเราแอพพลายมาแค่บางส่วนก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เกษตรกรเนี่ยยังสามารถที่จะรองรับเทคโนโลยีได้ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่ออินฟราสตรักเจอร์เนี่ยหรือว่าพวกคอสในเรื่องของการอินเวสเมนต์ตัวพิชอินคัลเชอร์มันถูกลงเนี่ยเหลือแค่หลักหมื่นบาทนะฮะนะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของดาวเทียมที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยจะมาให้ข้อมูลแบบให้ฟอร์มต่างๆทำให้ตัวแมชชีนเนี่ยมันสามารถเป็นพิชมากขึ้นแต่ผมว่าเกษตรกรจะรองรับได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวที่เราจะทำก็คือนี่ฮะตัวระบบซอฟต์แวร์นะครับชื่อเคซัสนะครับที่ญี่ปุ่นอันนี้คือคิดว่าคงจะมาแอพพลายในไทยเร็วๆนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่มันกินฟอร์มคูฟาร์มแมเนจเมนต์แล้วก็ต้องไปโคกับพวกออโตเมชันต้องไปโคกับพวกตัวแมชชีนที่ใช้โคนเอสด้วยนะครับนะคือเขาก็นี่คือเกษตรกรยุคใหม่ครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนึงก็ต้องเป็นภาษาไทยนะครับโอคายโอเคซัสおはようございます。いや、ここにオーダーก่อนเลย。お客様から。นี่คือเกษตรยุคใหม่คือต้องมีออเดอร์มาก่อน。たくさん来ていますよ。วางแผนปลูกข้าวถั่วเหลืองและข้าวสาลีครับเนี่ยนี่คือพิกัดหลายแปลงนะวิเคราะห์หมดเลยว่าแต่ละแปลงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองวางแผน calculation planning ดูこのซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับแมชชีนแล้วก็แมชชีนก็ต้องมี GNS ด้วย私はถ้าพี่กัดเทียนก็จบเพื่ออย่างนี้คือทำได้เลยนะฮะนั่งอยู่ออฟฟิศอย่างเดียวถูกต้องครับผมนี่คือเกษตรกรยุคใหม่นะครับแมชชีนเป็นออโตเมชันแมชชีนแล้วก็มีตัววัดเซ็นเซอร์ด้วยว่า NPK ดีเป็นยังไงตอนนี้ตัววัดแค่ตัว N อย่างเดียวแต่ตัวที่อย่างเดียวแล้วก็วัด pH ได้แต่ว่า P กับ K จะวัดไม่ได้ก็มีความซับซ้อนแบบปิ้งด้วยนะครับที่เรียกว่าของ計画を作成อันนี้มีแล้วที่ญี่ปุ่นครับผมทำไปแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นจริงแล้วทำจริงแล้วที่ญี่ปุ่นครับผมครับ
ก็มีเรื่องของการวางแผนการเรื่องของการ cultivation ด้วยความรู้ต่างๆแล้วก็เมื่อถึงการเพาะปลูกพวกเนี่ยตำแหน่งจุดที่จะใส่นะครับเนี่ย variable rate fertilizer นะครับนี่คือจุดที่กัดที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตรงบริเวณนี้นะครับปุ๋ยน้อยเนี่ยใส่ปุ๋ยเพิ่มเพิ่มได้มีเรื่องของการ water managementอันนี้ตัวใหม่เลยผมนะก็มาดูขอบเขียวว่าเป็นอย่างไรเพื่อส่งข้อมูลไปที่ตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ได้รู้ว่าโอเคตรงโซนนี้คือต้องปรับปรุงอะไรใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมไหมนี่โดนตัวสเปรย์นะครับก็มาฉีดเฉพาะจุดนะฮะอันนี้คือที่นี่คือพิเศษมากนี่คือเราไม่ฉีดทั้งแปลงนะไม่ฉีดเฉพาะจุดบางจุดที่จำเป็นเท่านั้นด้วยโดสที่พอเหมาะเมื่อเราแผ่นแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีไปเชื่อมโยงกับตัวระบบเวเตอร์สเตชันด้วยเพื่อจะรู้ว่าพร้อมแอร์ข้างหน้าเนี่ยอากาศเป็นอย่างไรเป็นตัวเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเขาแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสฝนตกนะฮะเขาก็เปลี่ยนวางแผนเลยว่าเก็บเกี่ยวเร็วเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ยูสเซอร์จะใช้เนี่ยนะคนที่หนึ่งนะครับฝนตกเขาก็มัดย้ายได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวตอนช่วงฝนตกเนี่ยยูจะเสียหายเยอะแล้วก็คุณภาพของข้าวเนี่ยจะไม่อร่อยเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างนะครับนี่คือถ้าเรารู้พิกัดรู้ตำแหน่งรู้ช่วงเวลามันเนี่ยเป็นข้อที่ดีมากถ้าเรารู้อีกว่าแปลงเนี่ยความชื้นเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปดรายเออร์เข้าเครื่องอบประเภทเดียวกันแล้วขายเป็นแบบพรีเมียมเกรดในการเกรด A เกรด B เกรด C ได้เลยนี่คือเทคโนโลยีที่ผมคิดว่าแนนน่าจะต้องเติมประมาณที่นี้ก่อนไปครับได้ครับก็จริงผมว่าทุกท่านน่าจะเริ่มเห็นไอเดียแล้วครับว่าเราสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับโดยเฉพาะข้อมูลดาวเทียมระบุตำแหน่งเนี่ยมาใช้ในแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเริ่มจากการทำแผนที่นะครับการทำการเกษตรนะครับอย่างน้องๆนักศึกษานิสิตข้างหลังเนี่ยอาจจะเริ่มได้ไอเดียแล้วก็ถ้ามีไอเดียเด็ดๆก็ส่งข้อประกวด S Booster ได้ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ดร.นนท์ผมขอถามนิดนึงน่าจะเป็นโรโมเดลให้กับน้องๆ นะครับหรือว่าสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ได้นะครับทีนี้ในการรับข้อมูลพวกเนี้ยหรือว่าเห็นไอเดียพวกเนี้ยเรามีแนวทางยังไงที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลเอาข้อมูลเนี้ยมาทำเป็นบิสเนสหรือว่าเกิดแนวคิดได้ยังไงเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับหลายๆคนเนี่ยในการสร้างบิสเนสหรือส่งข้อประกวดในวันนี้ครับขอบคุณมากครับจริงๆโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะมีน่าจะมีประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับที่โดยบิสเนสที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ว่ากลุ่มที่เราการจริงแล้วเนี่ยคือใครคืออาจจะต้องโฟกัสกลุ่มนิดนึงนะครับอย่างผมเห็นนำเสนอของผู้แทนจากหมู่บ้านนี่คือคนท่านจะครอบคลุม cover หมดเลยครับคือบางคนอาจจะตกใจให้เราไม่มีประเด็นไหนในการทำเลยหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของมันนะครับแล้วก็จะจริงที่ครูบ้านทำเนี่ยผมว่าค่อนข้างเห็นภาพวิชั่นที่เรากำลังจะเปิดตัวเนี่ยมันได้ค่อนข้างดีเลยครับอย่างที่อย่างของตัวถ้าเป็นเน็ตโดนแมปเปอร์เนี่ยคือเราทำโรมอิมเมจครับไม่ได้คือเราก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ต้องไปดูก่อนว่าใครน่าจะใช้ประโยชน์นะตัวอิมเมจตัวข้อมูลตรงนี้เช่นดูดีมานด์ก่อนดูปลายทางก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้ทางคุณอำนาจของคุณวัตตานี่คือยูเซอร์เราต้องไปหาคนแบบนี้ให้เจอก็ใช่ครับอาจจะเป็นหนึ่งยูเซอร์ครับสมัครเป็นยูเซอร์นะครับคือย่างเงี้ยนะครับก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะรู้ก่อนว่าใครเช่นแล้วถ้าเราทำเรื่องเกษตรยกตัวเกษตรก็ได้วันนี้คนพูดเกษตรกันเยอะเราอาจจะต้องรู้ตั้งแต่เอ็นพอยต์จริงอาจจะเป็นฟาร์มเมอร์ครับหรือคนที่ก่อนหน้านั้นเป็นใครเป็นหน่วยงานเกษตรจังหวัดที่ดูแลฟาร์มเมอร์อะไรพวกนี้นะครับผู้ซื้อผู้ขายอย่างที่ท่านพี่ก่อนบอกนะครับหรือว่าหน่วยงานต้องเป็นระดับที่เป็น national ไหมที่เราต้องไปรู้ว่าโอเคเขาอยากขายหรือยังต้องการเรื่องพวกนี้จริงไหมผมว่าถ้าเราได้เวิร์กอาร์ตเรื่องพวกนี้เราก็จะรู้จริงว่าโซลูชันที่เราทำเนี่ยมันเป็นที่ต้องการหรือว่ามีดีมานด์ไหมโอเคอันนั้นคือรูปอันเรื่องแรกครับแล้วก็อันที่สองน่าจะเป็นเรื่องของ capability ของเราเองหมายถึงว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองเช่นหรือว่ารู้จักซิสเต็มของเราที่เราจะทำนะอย่างตัวอย่างถ้าเป็นโดรนเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมาปิดแกประหว่างตรงกลางที่อยู่ระหว่างสปายกับข้อมูลภาพจริงนะครับกราวเนี่ยยังไงก็ละเอียดกว่าข้อมูลที่ได้จากโดรนแต่ว่าคนที่ลงไปที่กราวเนี่ยเข
ขาก็อาจจะทำได้ในเชิงดีเทลแหละแต่ว่าแต่ความใหญ่ก็ไม่เท่าโดรนจะเราจะทำหลายๆไล่ใน1วันก็คงสู้โดรนไม่ได้โดรนอาจจะข้อมูลได้ดีกว่าแต่ลงดีเทลได้ไม่เท่ากับลักษณะที่อยู่ที่กราวหรือว่าอุปกรณ์ IoT ต่างๆครับหรือว่าถ้าเป็นเซตไลท์อาจจะเห็นภาพกว้างกว่าโดรนอันนั้นก็เป็นข้อดีของเซตไลท์แต่เพียงแต่ว่าในดีเทลก็จะไม่เท่าโดรนอะไรพวกนี้เพราะนั้นคือถ้าเรารู้ว่าแพลตฟอร์มเราจะมาช่วยตรงไหนหรือว่าเราจะไปควบรวมกับพาร์ทเนอร์คนไหนได้อย่างคนที่ทำกราวเนี่ยคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่แข่งนะเราถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วอยากจะส่งเสริมสนับสนุนไปด้วยกันเรามีข้อมูลอย่างที่ผมพอยเอาให้เห็นในช่วงแรกว่าถ้าเรามีข้อมูล reference ที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้หมดเลยไม่ว่าจะมีอุปกรณ์ IoT ติดอยู่ตามรายเกษตรอีกอันเนี่ยเรามาใช้ร่วมโดรนเนี่ยมันก็ทำให้การทำ analysis ของเราเนี่ยมันมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้โมเดลการเกษตรที่มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นร่วมกับข้อมูลของเซตไลท์ของกิสตาของในงานอีกสเปซอินฟิตต่างๆเนี่ยผมว่าก็จะเป็นการเสริมกันนะครับอันเรื่องของรู้จักคาบาบริกของระบบตัวเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมคิดว่านะครับอันที่เราน่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์เราผมว่าเราต้องไปสเต็ปฟอร์เวิร์ดคือต้องไปข้างหน้าสักหนึ่งก้าวเช่นถ้าสมมติผมพูดถึงในระบบQCNF ที่นำเสนอในวันนี้นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเช่นถ้าเรามีพิชชั่นที่มันมากขึ้นเนี่ยผมว่า expectation ของลูกค้าเนี่ยก็ต้องการอะไรที่เป็นเรียลไทม์มากขึ้นเป็นเวลาจริงมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องการตอบสนองที่มันเป็นเวลาจริงมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเราสามารถถ่ายภาพเอาภาพไปเก็บที่ออฟฟิศสัก2วันก่อนค่อยให้คนมาโปรเซสได้เป็นแผนที่ออกมา1อันนะแต่ว่าถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีคนแก้ไขหรือกระบวนการในการทำอินเฮ้าส์เสียมันต้องไปลงแรงอะไรเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราสร้างระบบที่มันทำเป็นแบบออโตเมทได้ไหมแล้วก็ได้ข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานตอบลักษณะโจทย์ที่เป็นแบบแฮกเกอร์แบบเรียลไทม์ได้ไหมอะไรลักษณะอย่างนั้นคิดว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เป็นพิเศษที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนอกจากส่งเข้าประกวดแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นพิเศษที่เป็นรูปธรรมได้มากในอนาคตครับงั้นผมสรุปดีมากเลย3ข้อข้อที่1มองเลยตลาดอยู่ตรงไหนหาให้เจอเพราะนี่คือบิสเนสจริงๆที่จะไปอยู่ตลาดตรงนั้น2กลับมามองตัวเรานะครับ3มองดูอนาคตว่าเอ๊ะเราต้องเทคโนโลยีในอนาคตอะไรมันเป็น core business หรือว่ามันจำเป็นในอนาคตแล้วมันจะสามารถไปถึงก็คือต้องมอง beyond มองไปข้างหน้านะครับมองเรื่อง disruption ทำยังไงเราถึงจะกระโดดเข้าไปแล้วก็เป็นผู้นำตรงนั้นได้เป็น point ที่ดีมากๆครับ3ข้อตรงนี้ครับทีนี้เมื่อกี้ทางดร.นุชพูดถึงว่าไอเดียเนี่ยมันต้องดีแต่บ้านเรามันพร้อมหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์เฉลิมชนเมื่อตอนต้นเซสชันได้เล่าให้ฟังว่าอย่างผมบอกว่าผมอยากได้ข้อมูลดาวเทียมระบุตำแหน่ง 1-2 เซนติเมตรนะครับระดับเซนติเมตรเลเวลเนี่ยแต่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์อย่างเช่นคอร์สเตชันที่วางอยู่ทั่วประเทศอย่างญี่ปุ่นมีเท่าไหร่ครับอาจารย์เป็น 1,500 สถานีในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังมีไม่ถึงอยากให้อาจารย์เสริมอีกนิดนึงครับว่าในแง่ของภาครัฐบาลหรือว่าการลงทุนของภาครัฐบาลเนี่ยอะไรมันจะเป็นตัวที่จะสามารถเชื่อมโยงทำให้เราไปถึงเทคโนโลยีตรงนี้ได้จริงๆนะครับผมเกริ่นให้ฟังนิดหนึ่งนะครับถึงสถานการณ์ในประเทศครับว่าเนื่องจากเราเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการระบุตำแหน่งดาวเทียมที่มีความถูกต้องสูงเนี่ยเริ่มเข้าสู่ชีวิตประจำวันแล้วก็ส่งเสริมในภาคธุรกิจและสิ่งที่เราจำเป็นก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จากในอดีตที่เราขับเคลื่อนอย่างค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มเห็นการโปรโมทในเรื่องของThailand 4.0 หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับภาครัฐเราก็นับ GNSS Infrastructure เนี่ยถือว่าเป็นส่วนของอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศนะครับแล้วก็ณวันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าเราเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์พอสมควรสำหรับประเทศไทยเพราะว่าการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดในแง่ของการที่จะผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยขยับจาก 3.0
จุดศูนย์หรืออาจจะมองว่า 2.0 ก็ได้นะครับที่ 1.0 ขึ้นมาเป็น 4.0 ซึ่งเราต้องการอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีและหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราสามารถที่จะวางสถานีฐาน ESS ที่ให้บริการต่อเนื่องเหมือนกับ7 11เปิดตลอดนะครับเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้เนี่ยที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรดเรื่องการเกษตรหรือว่าเรื่องอื่นที่บัดไปนะครับมันไม่ได้เลือกเวลาที่เกิดนะครับงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะครับหลายกลุ่มหลายหน่วยงานนะครับเริ่มประสานพูดคุยแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับก็ณวันนี้เนี่ยเราไปได้แล้วประมาณ 70% ของประเทศนะครับในแง่ของการวางสถานีฐานที่จะครอบคลุมนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าภายใน10ปีนะครับก็น่าจะเติบโต 95-100% งั้นเราก็จะเห็นว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานหรืออินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเตรียมพร้อมในระดับนะครับแล้วก็มุ่งเน้นกันมาตลอดว่าเราพยายามที่จะให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมการใช้งานนะครับไม่จำกัดเฉพาะฝั่งของหน่วยงานรัฐบาลเองนะครับเราต้องมองว่ามันต้องบริการที่ภาคประชาชนด้วยครับงั้นมันก็จะไปทั้งภาคเอกชนนะครับประชาชนหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่ต้องการประโยชน์จากตรงนี้นะครับที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้ที่ได้ความถูกต้องสุดและแน่นอนต้องมีคอสที่ต่ำนะครับณวันนี้หลายท่านอาจจะบอกโอ้โหอาร์ทีเคที่ดร.นรุตมาพูดถึงเนี่ยมันแพงมากเลยระบบนะครับแต่ท่านต้องมองไปข้างหน้านะครับว่าเทรนด์มันคือ IT นะครับงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคอสมันลงนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนี้นะครับจริงๆเราก็ขึ้นประกวดร่วมประกวดแข่งขันสมาร์ทฟาร์มิ่งกับทางกิสดาเองที่เห็นว่าใช้เกียร์เนเจอร์สแตร์ RTK ที่มีความถูกต้องในระดับเซนติเมตรซึ่งจ้างผลิตเองโดยบริษัทคนไทยในราคา10,000 บาทณวันนี้ยัง10,000 กว่าบาทถ้าซื้อเท่าไหร่ครับปกติก็ถ้าเกิดในงานเซอร์เวย์แบบนี้พูดกันหลายแสนนะครับซึ่งเนื่องจากอุปกรณ์มันมีแนวโน้มที่มีราคาลดลงแล้วก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆณวันนี้เองมีมือถือบางรุ่นที่ออฟเฟอร์การใช้งานที่มีความแม่นยำสูงแบบสองความถี่ซึ่งราคาก็ในหลักนะครับและแน่นอนเราก็เห็นเทรนด์อยู่แล้วว่าราคาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างมันลงมาอย่างรวดเร็วครับเห็นเพียงแต่ว่านักเมื่อไหร่ที่จะไปมองว่าเป็นจุดที่สูงทุนการใช้งานเป็นจริงนั้นจริงเพียงแต่ว่าผมอยากจะเน้นย้ำว่าอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเราทางภาครัฐเองนะครับหน่วยงานภาครัฐมองเห็นแล้วก็วางแผนกันไว้แล้วแล้วก็กำลังเกิดขึ้นฝั่งปลายน้ำเองก็มีความต้องการนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะขมวดไอเดียยังไงเพื่อที่จะตอบโจทย์นะครับจุดการแข่งขันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการใช้งานนะครับโดยเฉพาะตอบโจทย์ที่มันเป็นของโลคอลของประเทศไทยนะครับนี่ก็จะให้เห็นภาพกันนิดนึงครับถามต่อจากนิดนึงที่บอกว่าปลายปีนี้จะลงประมาณ 90% 100% เนี่ยในประเทศไทยแล้วจะมีประมาณสักกี่สถานีครับเราพูดบริเวณครอบคลุมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่นะครับก็ณวันนี้กรมที่ดินไปแล้ว100 กว่าสถานีนะครับกรมเป็นที่ทหารติดตั้งอีก80นะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองอีก15ซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเราจะมีประมาณสัก220-250 สถานีนะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าในพื้นที่โดยรวมของประเทศนะครับซึ่ง 95% ยกเว้นบริเวณชายแดนนะครับก็น่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีอากาศที่มีความถูกต้องที่ดีกว่า5เซนติเมตรได้นะครับก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจากฝั่งภาครัฐเองครับทีนี้ถ้าอย่างผมมองว่าผมเป็นยูสเซอร์คนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าภาครัฐเขาลงอินฟราสตรัคเจอร์มากน้อยแค่ไหนแล้วผมในฐานะยูสเซอร์คนหนึ่งผมจะได้ข้อมูลที่ละเอียดเลยไหมหรือว่าผมจะต้องไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐบอกเฮ้ยคุณลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์แล้ว access ข้อมูลให้ผมหน่อยให้ผมสามารถเข้าถึงข้อมูลละเอียดสูงหรือว่ามันเป็นโดยอัตโนมัติได้เลยครับอาจารย์จริงๆอย่างที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยกรมที่ดินเองเปิดให้ใช้บริการกันไม่มีค่าใช้จ่ายครับ, นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินแล้วก็ลงทะเบียนเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงครับสุดนะครับก็หลายคนก็อาจจะตกข่าวนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็คิดว่าเนื่องจากพันธมิตรที่ร่วมกันสร้างอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยก็มาจากหลายหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าจุดอ่อนก็อาจจะยังเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับที่ดีนะครับเราวันนี้เรากำลังมีการกำหนดให้
หน่วยงานอย่างกรมแผนที่ทหารเป็น National Geodesic Data Center ขึ้นมานะครับกรมแผนที่ทหารก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนในการหลอกลวงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อนำมาให้บริการภาคสังคมประชาชนนะครับตรงจุดนั้นเองเมื่อทุกอย่างพร้อมผมเชื่อว่าการที่จะโปรโมทให้บริการทุกอย่างควรจะต้องเป็นไปอย่างออโตเมติกที่ง่ายกับผู้ใช้จะคือใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยควรจะต้องเป็นอย่างนั้นครับโอเคครับก็รอวันนั้นน่าจะได้ใช้กันเร็วๆนี้อย่างน้อยสิ้นปีนี้น่าจะครบแล้วครับผมที่ถามทางคุณน้ำมาจากคุณโบต้านิดนึงในลักษณะของยูเซอร์ปลายทางวันนี้อาจจะไม่ได้มองว่าคูเบอร์ต้าเองจะต้องเป็นผู้พัฒนาข้อมูลหรือว่าแพลตฟอร์มผมเรียกไงดีตัวแอปพลิเคชันต่างๆจาก GNSS ทั้งหมดมันจะมีพอยกตัวอย่างให้ผมหรือว่าทางผู้มีเกียรติในห้องนี้ฟังได้ไหมว่าสักตัวอย่างสองตัวอย่างว่าอะไรจะเป็นโจทย์ที่อย่างเช่นคูเบอร์ต้าไม่ทำเองหรอกแต่ว่าเรามีไอเดียในหัวเนี่ยผู้ประกอบการเล็กๆหรือว่าสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโจทย์พวกเนี้ยมันควรไปอยู่ที่สตาร์ทอัพไม่ควรจะมาอยู่ที่โคโบต้าเองในฐานะที่เป็นผู้ใช้ปลายทางเป็นที่ใหญ่ในการทำลองยกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยครับจริงๆมันก็มีตัวที่เรามองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สตาร์ทอัพน่าจะทำงานได้ในความเป็นนี่คือ opportunity ที่เรามองว่าสตาร์ทอัพเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงผมมองว่าเหมือนกับพวกน้ำทะเลมาสุดเนี่ยนะครับมันมีที่ลึกมันมีที่ตื้นนะครับส่วนใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยจะซื้อเครื่องจักรคือเรือลำใหญ่เพื่อไปหาปลาแซลมอนหาปลาลื่นถูกไหมฮะแต่ก็จะมีบริษัทเล็กที่มีเรือลำเล็กหาปลาตามริมชายหาดซึ่งก็ได้ราคาเหมือนกันผมมองว่าจริงๆมันอยู่ที่ economy of scale แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่เรามองคือว่าเรื่องของ maintenance พวกโดรนพวกอะไรต่างๆแต่ว่าผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าที่เราลองไปเซิร์ชมาดูที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำตัว automated robot weeder อันนี้คือจุดที่เป็นปัญหาใหญ่เลยของเกษตรไทยบ้านเรานะครับต้องใช้แรงงานดึงหรือฉีดยางนะครับเดี๋ยวผมรีไซน์เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับไอ้ใช้ระบบ GPS ด้วยนะครับผมไอ้จะเป็นตัวที่ใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มีตำแหน่งตัวรีเซฟเวอร์ลิงก์กับ GPS นะครับแล้วก็ดูที่เซ็นเซอร์ด้วยว่ามีวัชพืชอยู่ไหนบ้างแล้วเขาจะได้ใช้ตัวสารเคมีฉีดเฉพาะจุดนะครับอันนี้เป็นตัวระบบตัวนึงที่ผมว่ามันดีนะมันดูแบบเป็นซิมเปิลง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถลิงก์กับมือถือได้ด้วยงานแบบนี้สตาร์ทอัพลงมาเล่นได้ได้ครับผมเพราะว่าซิมโฟจริงนะครับให้ตัวอย่างเช่นนะครับผมนิดหน่อยนึงเนี่ยเราตอนเจอนักมาร์เก็ตติ้งหรือนักตลาดนักกลยุทธ์เนี่ยเห็นข่าวในปุ๊บเนี่ยเราคิดอะไรกับฟอร์มออกมาหรือเปล่าอะไรที่อินโนเวชันสำหรับการแก้ปัญหาเรื่อง PM2.5 บ้างเราใช้ตำแหน่งพิกัดอะไรที่มันไปแก้เรื่องพวกนี้เนี่ยฮะนี่คือโจทย์ที่ผมคิดว่าถ้าเราต้องการอินโนเวชันเนี่ยบังคับภาษีบางอย่างเนี่ยตลาดเปลี่ยนนะครับเอเวอร์เมนต์เปลี่ยนทุกวันนี้บอกแม่ค้าบอกว่าเนี่ยขายของไม่ค่อยได้เลยครับแต่ยอดขายออนไลน์เยอะมากเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกแม่ผมไม่รู้หรือว่าทำไมยุคนี้ไปต่างตลาดไม่ค่อยมีคนเดินตลาดเลยครับเนี่ยคือชาวบ้านไม่รู้จริงๆนะฮะวันนี้คือสตาร์ทอัพเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องติดตามเรื่องของ market trend นะครับแล้วก็เรื่องของ disruption เทคโนโลยีคือคุณต้องไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้คูเบอร์ต้าเนี่ยเราเริ่มตัวหนึ่งที่ผมขอแยกย่อยนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าทางคูเบอร์ต้าเนี่ยตอนนี้เราล็อคตัวนี้ออกมาเราโคกับท็อปคอนนะฮะทำตัว GNS ที่ติดกับตัว product เรียกว่า GPS telematics นะครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรด้วยจริงๆไม่ได้แล้วก็ครับอันนี้อาจจะคนที่เป็นโลเปิดตัวนะครับทุกทีมันก็อาจจะเป็นแบบเป็นแนวนี้คือตอนเนี้ยเราทำเรื่องของเดนตัว Data นะครับที่กับดาวเทียมอยู่นะเพื่อเก็บ Big Data
การเคลื่อนที่ของตัวแมชชีนโควต้าทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อเรารู้ว่าตอนนี้เกษตรกรเนี่ยมีพฤติกรรมในการทำงานอย่างไรอย่างไรนะครับช่วงไหนเขาถ่ายดินช่วงไหนเขาปลูกช่วงไหนเขาอดรักษาช่วงไหนเขาเก็บเกี่ยวพวกนี้มันสามารถที่จะเอาตำแหน่ง GPS เนี่ยหรือว่า GPS เนี่ยมาอยู่ที่กักได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็คอมเมอร์เชียลแล้วประมาณเดือนที่บอกนะแล้วเราถามว่าอย่างที่บอกคือพอคุณทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะคือว่าเป็นแนวโลกแห่งเทคโนโลยีเพื่อให้คุณก้าวล้ำสู่โลกอนาคตกับ KISS Kubota Intelligence อันนี้ก็ได้ใส่ก่อนแต่ว่ามันได้โชว์นะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงของตัวกล่องไอซีเฟอร์ตัวนี้กล่องรับส่งข้อมูลอัจฉริยะที่ติดตั้งอยู่ในรถของคุณตาก็เป็นหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมพร้อมเชื่อมต่อกับสัญญาณโทรศัพท์โดยกล่องรับส่งข้อมูลอัจฉริยะ Telematics Device จะรับข้อมูลจากตัวรถประมวลผลและส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์ผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็มีเซอร์ไปที่ฝั่งเก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีตัวซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานแล้วก็แอปพลิเคชันเพื่อที่จะตรวจเช็คได้เลยนะครับว่าตอนนี้สถานะของการเป็นอย่างไรอยู่ครับเลยนี่สิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยผมขอเพิ่มเติมนะครับจากที่ทางท่านอาจารย์รู้ได้พูดเมื่อกี้นะครับคือจริงตอนนี้เวลาเราทำธุรกิจนะครับคือโควต้าเริ่มต้นจากเนี่ย Business Model Canvas ทุกคนมันก็คือถ้าใครอยากจะเสนอไอเดียแล้วมันปังนะครับผมเสนอว่านะฮะคือคุณต้องพยายามคิดสตอรี่ใครเงี้ยเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมันคือ Canvas Business Model นะครับนี่ถามว่าเราจะรู้เรื่องได้ยังไงว่า Customer Insight หรือผู้บริโภคต้องการอะไรเนี่ยครับนะครับผมคิดว่านะฮะต้องมีเวลาไปคุยกับเขาบ้างหรือต้องเป็นคนที่ทันสังเกตเวลาทางโควต้าจะออกโปรดักต์สักตัวออกมาเนี่ยเราต้องดิฟดีเทลเรื่องของอินไซต์มากๆเลยว่าสิ่งที่ทำตรงนี้ข้อหนึ่งเลยเนี่ยคือลูกค้าเราคือใครกันแน่พูดง่ายคือคนจ่ายตังค์นะครับต้องบอกว่าคือคนจ่ายตังค์นะฮะไม่ใช่คนใช้นะฮะเพราะบางทีเนี่ยคนจ่ายตังค์เนี่ยคิดมากกว่าเช่นนะครับเราบอกว่าอ่ะเราทำหมวกที่สามารถที่จะเปลี่ยนที่ทำแดดได้บนหัวของเราแต่ว่าใบละ 30,000 ผมถามว่าใครซื้อฮะนี่คือสิ่งที่ไอเดียที่มันดีแต่คนจ่ายตามเนี่ยยอมฟักเงินจ่ายหรือเปล่าคือคำถามแรกเลยฮะก็ฝากมองด้วยว่าคิดให้ดีว่าเป็นเราอ่ะฉันจ่ายไหมนะครับอันที่สองคือ value หรือคุณค่าที่ลูกค้าหรือผู้ที่ซื้อยาทั้งไปคืออะไรหลายคนก็จะเอาเทคนิคเองไปที่ตั้งว่าฉันเก่งแบบนี้ฉันทำแบบนั้นแบบนี้ออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาความเก่งของตัวเองเนี่ยไปเมิร์ชหรือไปแอพพลายกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและหลายครั้งสตาร์ทอัพเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกไม่อยากจ่ายอย่างโดรนที่ผมเคยซื้อบริการเซอร์วิสไปบินที่คูเบต้าฟาร์มนะฮะเขาคิดผมรอบละ 45,000 คุณถามว่า 45,000 นั่นคือ220ไร่นะครับบอกว่าโอ้โหแล้วเกษตรกรจะจ่ายยังไงแต่ว่าคูเบต้าโอเคจ่ายได้แต่ว่ามันค่าเฉลี่ยที่สูงนี่ครับนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะต้องมาดูเรื่องของ business model ดีๆนะครับว่าแล้วเราเก่งเรื่องไหนบ้างต้องหาพาร์ทเนอร์ไหมเราอาจจะเก่งเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนี้พาร์ทเนอร์เรื่อง customer หรือเรื่องของ channel ในการขายของเงี้ยผมว่าอาจจะต้องเสนอทั้งหมดแล้วก็เรื่องของrevenue model ส่วนใหญ่ทุกคนชอบที่ว่าขายของคือขายเป็น products หรือขายเป็นพวกอะไรอ่ะเป็น service ธรรมดาแต่ว่าทั่วนี้มันมีหลายอย่างฮะมันมีทั้ง subscription fee พวก tech fee พวกเนี้ยลองศึกษาดูครับว่าอย่างวันตอนนี้ผมคุยกับสักเจ้านึงนะฮะเขาเปลี่ยนจากการขายของผมว่าเนี่ยคุณเบียร์ขายโดนครบเซ็ตเลย 2.5 ล้านบอกผมไม่ซื้อฮะแต่ว่าถ้าคุณเบียร์ซื้อแพ็กเกจผมนะฮะบิน10ครั้งผมเหลือเพียงแค่นะครับทั้งหมดแพ็กเกจเนี่ยเหลือ 30,000 ถูกลงเลยฮะบินครั้งแรกครับ 40,000 กว่าแต่ถ้าบิน10ครั้งเหลือแค่ 30,000 เพราะว่าเรานี่เขามีจำนวนมากขึ้นคือผมมียูสเซอร์มากขึ้นครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจจะฝากสตาร์ทอัพด้วยว่าให้พิจารณาเรื่องมาร์เก็ตดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ข้อ3ฮะทำไมเขาลูกค้าจึงเลือกซื้อของคุณ
นี้คือสิ่งที่ต้องตอบชัดๆนะฮะว่าทำไมนี่คือแผนวิสัยทัศน์ที่เราจะดำเนินธุรกิจเวลาครูพัฒนาเราสินค้าสักตัวหนึ่งก็คือคิดเรื่องนี้เสมอครับเป็นข้อคิดที่ดีมากคืออย่าคิดเฉพาะเทคนิคหรือว่าโปรดักต์ของเราเพราะฉะนั้นต้องคิดทุกมิติอย่างเช่นรายได้คือใครกลุ่มเป้าหมายคือใครจะทำให้บิสเนสมันไปต่อได้ครับอันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายนะครับอยากให้ทั้ง3ท่านฝากอะไรสั้นๆเกี่ยวกับโครงการ S Booster หรือว่าจะเชิญชวนน้องๆหรือว่าท่านผู้มีเกียรติในห้องนี้ได้ส่งข้อประกวดหรือว่าฝากข้อคิดอื่นๆกันเชิญดร.นรุตก่อนก็ได้ดร.นรุตก่อนครับให้กลัวส่งท้ายก็จริงๆจริงครับผมก็เห็นด้วยกับหลายๆประเด็นที่ท่านพูดเสร็จนะพูดจุดนะก็ยังไงเนี่ยนะครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่าทุกอย่างบนโลกวันนี้มีหมดแล้วแต่ว่าในความจริงเนี่ยความเป็นไทยของเราเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์ที่เราจะมีช่องตรงนั้นที่ดีครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรเรื่องดิจิทัลเนี่ยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคือยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มต่างๆที่เติบโตในอเมริกาในยุโรป Google Facebook อะไรต่างเข้าไปในเมืองจีนไม่สักเสร็จเพราะมีทั้งเรื่องแตกต่างมีความแตกต่างกันในเรื่องของการมีคนทำหลายสิ่งในเรื่องของคนที่ไปบอกนะว่าเขาคอยเอาที่ไหนจาก Google Search คนที่ยุโรปอเมริกาหรือที่จีนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับGlobal แพลตฟอร์มต่างๆจนไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกประเทศนะครับเราจะมีแกลเราจะมีอะไรที่ทำเหมือนเสมอเช่นเรื่องของเกษตรตัวอย่างนะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้เวลกันไหนเหมือนประเทศอื่นเขาคือหนาเขาไม่ได้ถูกจัดสรรอย่างดีคือมันเป็นดิสออกไปไหนอ่ะคือยังไงก็ต้องมีพอยที่ไปทำถูกไหมคือการปลูกหรือหุ่นยนต์ที่ทัสต้าแนะนำเมื่อกี้นะความชัดเจนของเราอาจจะมีมากกว่าแล้วก็อาจจะมีซิกเนเจอร์ที่มันดีกว่าแล้วไปเป็นแพลตฟอร์มที่มันอินเทอร์เจนมากกว่าแล้วไปแอพพลายใน global ได้มากกว่าก็ได้มันไม่มีใครรู้นะในเรื่องพวกนี้ผมเชื่อเพราะฉะนั้นใครเลยสิทธิ์ของเราเนี่ยอันนั้นไหนจะต้องไปหาโดยการไปพูดคุยกับที่อะไรท่านแนะนำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เห็นไฟหนึ่งในวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดการอินทิเกรชันนะครับBCS นะครับเป็นหนึ่งในเกียร์ไลเซ็ตที่เอามาใช้งานนะครับมีผมเป็นเฟรนด์ที่มันดีมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้เนี่ยก็มาจากฟิลที่เป็นรีพอร์ตซิสซิ่งมาจากฟิลที่ทำเซอร์เวย์อะไรพวกนี้ผมก็อยากว่าให้เห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยลิฟต์อัพในฟิลในโดเมนของเราเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่แน่เสมอไปว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดการลิฟต์บราฟจากโลว์สไตล์ที่อีลอนมัสก์เขากำลังจะปล่อยขึ้นไปหรืออะไรก็ตามหรือบางคนเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ provide ในเรื่องของ accuracy ที่มันดีแล้วเนี่ยมันก็จะมี provide service provider ต่างๆที่คอยให้บริการกับ Uber คอยไปจับ partner กับคนที่เป็น taxi driver ต่างๆให้บริการ service ของนั้นแทนแล้วมันก็คือถ้าเราอยู่ในโดเมนผมว่าเป็นเรื่องนี้ที่ช่วยกันแล้วก็ทางผมเองแล้วก็ทีมงานที่ทำกับพาร์ทเนอร์เนี่ยก็คิดว่าเราก็อยากจะ lift up เรื่องราวเหล่านี้นะครับในประเทศของเรานะครับโดยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เก็บไว้เองทั้งหมดนะครับเราก็พยายามแชร์แล้วเราคิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันก็จะสลิดละในเผื่ออีกปีสองปีเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะแต่ว่าเราก็อยากจะมีโน้ตฮาวหรือมีเทคโนโลยีที่เป็นโอเทคโนโลยีของเราแล้วสามารถไปแอพพลายต่อยอดเรื่องนั้นด้วยเพราะนั้นเราก็เลยมองในตัวส่วนหนึ่งนอกจากที่อย่างที่อาจารย์ผมชวนว่าภาครัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนหรือว่าภาคเอกชนคือบางท่านภาคเอกชนบางทีก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เห็นว่าให้ภาครัฐสนับสนุนไปไฟว่าเป็นการของเราว่าปัจจุบันคือเราควรจะลุกขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็คือมันมีการอัดฉีดหรือว่ามีการลงทุนในภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาคือถ้าเราไม่สามารถใช้ยังไม่สามารถใช้ได้ในวันนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีโซลูชันที่ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็ในวันนึงผมเชื่อว่ามันก็จะการประกอบการเดินไปด้วยกันที่มันสามารถขับเคลื่อนประเทศได้นะแล้วก็โครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพอันหนึ่งแล้วก็มีสามารถนะครับลิฟต์อัพนะครับผมว่าไม่เป็นภาคการศึกษาหรือว่าภาคเอกชนหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพต่างๆที่เข้ามาอินโฟแล้วก็เข้ามาเสนอไอเดียนะแล้วก็อันนี้เป็นพิเศษจริงๆนะโค้ดที่มาจับมือเป็นพาร์ทเนอร์เป็นจิ๊กซ่าหรือว่าหน่วยงานในญี่ปุ่นหรือว่าภาคการศึกษาได้แต่ละคนครับเยี่ยมมากเลยครับสำหรับข้อคิดว่านะมองหาแกลให้เจอมีพอยต์ของมันอยู่ทุกที่แล้วก็ลงไปศึกษาจริงๆนะครับนี่ประเด็นที่ผมจำได้นะครับอ่ะเชิญคุณน่าจับทางคูเบต้าคืออันนี้บอกตรงครับผมมาที่ปุ๊บเนี่ยยังคุยกับเพื่อนหรือว่าผมสมัครได้มันทำไมฮะอยากแข่งเองเลยครับเนี่ยเงินรางวัล3ล้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมฝากนิดเดียวพอครับสั้นๆนะครับ Uber เนี่ย
เกิดมาได้ยังไงเกิดเพราะว่าเจ้าของเนี่ยรอแท็กซี่ฝนตกแล้วไม่ยอมไปโมโหโกรธมากจะทำเองจบแค่นี้ไงบางครั้งในไอเดียที่มันเกิดขึ้นเป็นธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากเพนพอยต์คือจุดที่เป็นปัญหาอยู่ซึ่งบางทีเรามองข้ามไปเราบอกก็ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่านี่คือปัญหาระดับชาติระดับโลกเลยนี่คือจุดที่แตกต่างระหว่างคนที่หาโอกาสเจอกับคนที่หาโอกาสไม่เจอจริงๆเราอยู่บนโลกเดียวกันนะฮะทำไมเขาหาเจอล่ะมันสังเกตดูว่าเราจะเป็นต้องมาตั้งดูที่เรามองข้ามอะไรบางสิ่งอย่างไปหรือเปล่านะครับธุรกิจเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยฮะเพียงแต่ว่าคนที่คุณแต่ละคนเนี่ยเราเก่งเรื่องอะไรแล้วเราหาเขาเจอไหมแมทชิ่งกันพบก็คือคุณรวยนี่คือฝากไว้แค่นี้ครับก็ขอโชคดีแล้วก็อยากให้สมวัยเยอะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าจะให้ลูกน้องผมเนี่ยมาสมัครด้วยเอาผมต้องหาให้เจอเมื่อกี้ผมก็นั่งคิดนะว่าเอ๊ะอะไรมันจะเป็นโจทย์ได้นะผมก็คิดเล่นๆว่าอันนี้โจทย์ผมคิดออกอันนึงเล่นๆเคยของหายไหมให้กุญแจบ้านอยู่ไหนไม่รู้สมมติโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายโทรเข้าหน่อยกริ๊งไปหยิบโทรศัพท์กุญแจบ้านอยู่ไหนบางทีหาไม่เจอถ้าสมมติว่าผมมีพวงกุญแจแล้วมีตรงเนี้ยระบุตำแหน่งได้มันไปอยู่ในกระเป๋าใครก็ไม่รู้ระดับเซนติเมตรอันนี้ผมหาเจอเป็นไอเดียได้ไหมน่าจะพอได้หรือว่าไปห้อยกระดิ่งหมากระดิ่งแมวอ่ะแล้วแบบเฮ้ยบางทีหมาแมววิ่งไปไหนปุ๊บแล้วผมระบุตำแหน่งอ๋อไปอยู่ใต้ล้อรถของใครก็ไม่รู้มันระดับเซนติเมตรอันนี้ผมไอเดียเล่นนะลองคิดดูพยายามคิดตามว่าแบบมันจะเป็นไอเดียอะไรได้บ้างนะครับปิดท้ายของอาจารย์ครับก็สั้นๆมุมหนึ่งนะครับผมมองว่าอย่าไปโฟกัสเฉพาะเรื่องหลักการในเซนส์อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะคอมไบเทคโนโลยีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทเซนซิ่ง GIS แล้วก็อย่าไปคิดว่าเราจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันนะครับการเข้าถึงบทแข่งขันเนี่ยดร.นรุษที่ได้เน้นย้ำแล้วว่าการทีมพับการคอมไบสตริงนะครับแล้วก็ทำให้มันครบทุกภาคส่วนจำเป็นเราในสายวิศวะเรารู้เทคโนโลยีไม่รู้เรื่องการตลาดเราไม่รู้เรื่องอื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมให้เราสามารถทำงานเป็นทีมได้นะครับผมคิดว่าท่านต้องลองเปิดใจนะครับเห็นตัวอย่างเรื่องของโดรนของเรื่องการเกษตรแล้วจริงๆยังมีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเลยที่ในภาคสังคมที่ยังขาดอยู่นะครับงั้นอย่าจำกัดอยู่ในกรอบที่เราเคยเห็นอยู่นะครับพยายามมองหาโอกาสแล้วก็หาทีมเข้ามาเสริมกันนะครับก็อยากจะชักชวนให้มาร่วมกันประกวดนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับงั้นก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากโครงการ S Booster นะครับลองประกวดไอเดียเข้ามาครับผมว่านี้เป็นโอกาสที่ดีมากผมอยู่จิซ่ามาหลายปีนะแต่ละโครงการเนี่ยส่วนมากจะเป็นโครงการระดับประเทศทางนั้นที่ผ่านมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกเลยที่เราขยับให้ผู้เล่นจากในประเทศเนี่ยขยับเข้าสู่ระดับโลกได้นะครับนี่เป็นโอกาสดีโอกาสนึงเลยแล้วทีนี้โอกาสที่เราเข้าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีโอกาสมาอีกเป็นร้อยเป็นพันที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเรานะครับเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูเข้าไปดูว่าข้อกำหนดเป็นยังไงเราสามารถฟอร์มทีมเราส่งเข้าประกวดได้ไหมนะครับวันนี้มีโอกาสอยู่เป็นเดือนยังไม่ต้องส่งวันนี้ก็ได้ลองพัฒนาไอเดียเข้าไปเจาะข้อมูลแบบที่ทางวิทยากรบอกว่าเฮ้ยเราต้องเข้าไปลงสนามไปถามข้อมูลจริงๆว่ามันเป็นยังไงแล้วเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาคิดเป็น proposal ที่เรายื่นไปในโครงการ S Booster 2019นี้วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านวิทยากรและพิธีกรดำเนินรายการสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพรเทพนวกิจกนกรักษาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศขึ้นมามอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทั้ง4ท่านค่ะNext, I would like to invite Mr. Ponthep Nawakitganok, the Acting Director of Space Innovation Park, onto the stage to give a thank you gift to the speakers and the moderator. สำหรับท่านแรกค่ะศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชน เสถียรพจน์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Please give a round of applause.
ท่านที่สองค่ะดร.นรุศ สุนทรานนท์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านที่สามค่ะคุณอำนาจบุตรทองคำวงค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและดร.ณัฐวัฒน์ หงส์ กาญจนกุลค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพรเทพนวกิจกนกนะคะที่ขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทุกๆท่านในวันนี้ค่ะจบไปแล้วสำหรับการเสวนาในรอบนี้นะคะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางเสนอไอเดียในครั้งนี้นะคะถือเป็นการเสวนาที่ให้ความรู้และมีประโยชน์มากมายแก่สตาร์ทอัพและสามารถสร้างไอเดียหลากหลายให้แก่ทุกท่านในวันนี้ค่ะ I would like to thank you all the speakers who have joined the panel discussion to provide knowledge, opinions and ideas for all participants in this eventSuch a useful discussion from all the speakers and also the moderator. ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านจากทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะ Next, I would like to invite all distinguished speakers from both Japan and Thailand to come onto the stage to take a group photo together in this event. ขอเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยนะคะ Thank you very much for taking photo in this event today โดยต่อจากนี้นะคะจะเป็นในส่วนของวิทยากรจากญี่ปุ่นนะคะเพื่อมาบรรยายให้ความรู้กรณีศึกษาต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ asset ที่ญี่ปุ่นจะใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเสนอไอเดียให้แก่ทุกท่านมากขึ้นต่อไปค่ะ The upcoming presentation is about knowledge, use cases, and Japanese assets to help create ideas for all participants. สำหรับลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญ Ms. Yoko Kadoya, Advisor, National Space Policy Secretariat, Cabinet Office Japan, ได้กล่าวแนะนำขั้นตอนการสมัครวิธีการกรอกรายละเอียดและทรัพยากรที่ทางประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมให้ค่ะเพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพที่กว้างขึ้นของเทคโนโลยี GNSS. Next, I would like to invite Ms. Yoko Kadoya, Advisor, National Space Policy Secretariat, Cabinet Office Japan, to introduce the application process, details, and Japanese assets in order that all participants will see a bigger picture of GNSS technology. Please give a round of applause. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะThank you very much. Everyone, please stay with us.
we still have a session in the afternoon. And Professor Chuan, actually I wanted to say thank you to Professor Chuan for hosting us today, and also thank you very much for GISTA for organizing a very nice event today, and also thank you everyone for coming here today. From my side, I will make a practical information about the S-Booster. So who can apply for S-Booster? Anyone, even one person, individual or groups in Asia and Oceania regions who have not yet received venture capital financing can apply for S-Booster. And we are actually going to have main three categories to apply. One, business idea based on the themes which are proposed by Japanese companies. And if you access to the S-Booster in Asia's website, there will be a logo of the Japanese sponsor, All Nippon Airways, Sky Perfect, JSAT, Denso, Japan Airline, Polar, and also we actually found out there's one missing company, SoftBank. It's gonna be uploaded very soon. And if you click the logo of each company, there is a theme, and based on the theme, you can think about the innovative ideas with using the space asset. And for the second one, business idea using the Japanese space assets such as Mitsubishi and the EO data. And for the technical explanation, if you access to the website again, and if you click the QZSS and the TELUS, you can see the details. And also in the afternoon, Tsuji-san from JAXA and also Professor Miyazaki from AIT will be explaining and showing some examples of using this space asset. And for the third one, space-based business idea, seeking for the collaboration with Japanese companies. These icons below the QZSS and the TELUS are actually the ones who are seeking for the collaboration, and you can access to the details through the website. And the judging criteria, we are actually going to have a selection committees, and the selection committees will judge based on these four criteria. One, commercial vitality and the innovativeness and social impact and the potential in the future. And this is the procedure at a glance. Actually, we postponed the deadline from 19th to 21st April. So we've already opened the registration site and opens until 21st April. All the application will be made online. And after the deadline, we are going to make a quick document screening, and we are going to inform to the 15 selected semifinalists by mid-May, hopefully. And then we are going to have an Asia round, and on 30th May, on the occasion of Startup Thailand on the first day. And the 15 semi-finalists will make a pitch presentation in the afternoon in the Startup Thailand. And after 15 semi-finalists made a pitch presentation, we are going to have international juries, judges, and on the spot, we are going to select four finalists, and those will be announced in the Prime Minister's Gala Dinner in Startup Thailand on the same day. And we are going to, those four finalists will be invited to Tokyo, and before final round, we are going to invite them again to Tokyo to meet the Japanese mentors and also relevant organization to know about the Japanese market and trend, to brush up their ideas for the final round in Tokyo. And the final round in Tokyo is going to be on 25th November in the central area of Tokyo. And we are going to cover all the travel grants for the finalists. And for the prizes, first prizes is going to be 10 million yen, about $100,000.
and the special judge price is gonna be 2 million yen, and for the sponsor prizes there'll be about 6, and each price is gonna be 500,000 yen, and there'll be another special prize from JAXA. And this is a brief introduction of S-Booster, and we keep updating the information through our website and also Facebook, and please stay with us, and we are looking forward to having your innovative, nice ideas. And also just a quick announcement, we are going to have a networking evening tonight in the True Digital Park, 7th floor on the Town Hall, from 6 to 8 o'clock, and we all are going to be in the this networking evening, and there'll be an expert for the space sector, and if you have already got a nice idea, and if you have some questions about the technical background, please make this opportunity. Thank you very much. คุณโยโกะคาโดยะที่ได้ให้เกียรติกล่าวชี้แจงรายละเอียดค่ะ Thank you Ms. Yoko Kadoya for your presentation regarding S-Booster program and categories หลังจากนี้นะคะเราจะพักทานอาหารเที่ยงกันนะคะและจะเริ่มงานอีกครั้งในช่วงบ่ายโมงตรงนั่นเองค่ะ After this we'll have lunch break and we will begin the session at 1 p.m. Thank you very much and have a nice day